สวัสดีครับคุณผู้ชมพามาชมบรรยากาศนะครับบ้านสวนปาเกียว FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเยี่ยมชมนะครับพื้นที่สวนบ้านปาเกียวนะครับในช่วงเย็นๆนะครับถ่ายบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันบ้านร้านไหบ่อปลานะครับคาเฟ่ FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับสวนไผ่ก็พื้นที่ที่เป็นบ้านสวนนะครับวันนี้ถ่ายบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันเป็นซองเก็บสำหรับใบไผ่นะครับทำปุ๋ยหมักกับนะครับต้นไผ่นะครับบรรยากาศในช่วงเย็นๆเต็มไปด้วยยุงครับช่วงนี้บ้านสวนนะครับบรรยากาศบ้านนกครับตัวนี้ถ่ายมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับบรรยากาศบ้านนกเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากในช่วงเย็นนะครับคลิปไม่มีการตัดต่อนะครับนี่ครับบรรยากาศดีๆบ้านสวนช่วงบ่ายๆเย็นๆครับเก็บภาพบรรยากาศช่วงบ่ายๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับชิงช้าแล้วก็ตะเกียงมีเสามีจุดตกแต่งที่เป็นใช้ไหนะครับใช้วัสดุดินเผานะครับมาตกแต่งบริเวณโคลนต้นมะขามครับพร้อมด้วยมีชิงช้าที่อยู่ในเขตใต้ต้นมะขามนะครับบ้านมดแดงบ้านสวนปาเกียวนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงบ่ายเก็บภาพมาหลังจากที่ไม่ได้ถ่ายคลิปมานานนะครับวันนี้ก็ถือโอกาสได้ถ่ายทำให้เพื่อนๆพี่น้องได้ชมกันภาพบรรยากาศหน้าบ้านนะครับบ้านสวนปาเกียว FMเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับครับร้านหนูฟาร์มครับร้านกาแฟอันนี้เป็นป้ายนะครับในเขตฟาร์มแพะนะครับวันนี้ก็เก็บภาพส่วนรวมของที่ทำป้ายไว้นะครับมาฝากพี่น้องเพื่อนๆได้ชมกันนะครับรักเลย FM 107.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวังสะพุงจังหวัดเลยนะครับวันนี้มาเก็บภาพในช่วงบ่ายมาฝากคุณผู้ชมครับคลิปที่เคยถ่ายทำไปก่อนหน้านี้นะครับวันนี้ก็เก็บภาพอีกรอบหนึ่งให้เพื่อนๆได้ชมกันเมื่อคลิปที่เคยถ่ายทำเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับบ้านร้านหายคาเฟ่คาราโอเกะครับแสงทองฟาร์มเก็บภาพมาให้ชมนะครับขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามเยี่ยมชมนะครับติดตามทางช่องนะครับจิรติกุลฟาร์มแพะออฟฟิเชียลครับแล้วก็การแสงทองมีเดียชาแนลนะครับ
ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กดติดตามช่องกดกระดิ่งช่องด้วยนะครับวันนี้สำหรับเพื่อนๆที่ให้กำลังใจขอบคุณมากๆสำหรับการเยี่ยมชมกับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ